ชาวบ้านในตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเผชิญกับดินตลิ่งทรุดนะคะหลังแม่น้ำป่าสักที่ลดลงทำให้เกิดดินสไลด์อย่างต่อเนื่องชาวบ้านหมู่4ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเร่งเคลื่อนย้ายสารเพียงตาพร้อมนำกิ่งไม้เสริมบริเวณแนวตลิ่งติดกับแม่น้ำป่าสักป้องกันไม่ให้ตลิ่งทรุดเพิ่มหลังระดับน้ำที่ลดลงทำให้ดินบริเวณดังกล่าวสไลด์ลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบถึงตัวบ้านที่อยู่อาศัยนางบัวลอยหาปัญญาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าชาวบ้านต้องเร่งตอกเสาเข็มและนำกิ่งไม้มาถมปิดดินตลิ่งบริเวณหน้าบ้านหลังดินริมตลิ่งทรุดตัวมานานกว่า1เดือนและมีแนวโน้มทรุดเรื่อยๆเพราะระดับน้ำที่ลดลงทำให้ต้องเร่งขนทรัพย์สินบางส่วนขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งก็ยังมีบ้านเรือนประชาชนอีกหลายหลังที่กำลังประสบปัญหาลักษณะเดียวกันค่ะ